ในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาของเหรียญเทอร่าสะท้อนอยู่ในขั้นตอนการรวมตัวของรูปแบบชายธงขาลงแม้ว่ารูปแบบนี้ควรจะหนุนผู้ขายเพื่อขยายแนวโน้มที่เป็นขาลงแต่ราคาก็ได้ทำลายการตั้งค่าขาลงนี้ด้วยแรงซื้อที่เพิ่มขึ้นมาอย่างกระทันหันแนวต้านของรูปแบบการฝ่าวงล้อมนี้คือโอกาสในการฟื้นตัวสำหรับผู้ถือเหรียญหรือไม่นับตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่26กันยายนผู้ถือครองเหรียญลูน่าได้เห็นการเทขายอย่างดูเดือดซึ่งทำให้ราคาของเหรียญนั้นตกมาอยู่ที่2 US ดอลลาร์ซึ่งเป็นแนวรับทางจิตวิทยาที่สำคัญหลังจากการล่มสลายครั้งนี้อังคอยเริ่มเดินตามทางเนื่องจากตลาดคริปโตประสบกับความไม่แน่นอนในหมู่ของผู้เข้าร่วมตลาดแต่อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่ากิจกรรมของวันที่แข็งแกร่งนั้นยังคงเป็นแรงหนุนการกระโดดของราคาอย่างกระทันหันเนื่องจากโทเค็นลูน่ากลายเป็นเหรียญที่มีการถือครองเป็นอันดับหนึ่งในบรรดาวานอีเธอเรียม100ตัวโดยปัจจุบันณเวลาที่รายงานอยู่นี้ราคาของเหรียญลูน่านั้นซื้อขายกันอยู่ที่ 2.73 ต่อค่าเงิน US ดอลลาร์และสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ